คนไปเจอว่าแบบไปเที่ยวกับน้องเฟย์ไงคะครับที่ซาฟารีเวิลด์สนุกไหมคะก็สนุกดีก็ไปจริงๆครับผมไปสองคนใช่ครับเหรอคะก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับก็คือแค่ก็คือแบบไปเที่ยวเล่นกันพอดีว่าเป็นวันที่แบบว่างกันตรงกันคือผมชวนเองครับผมชวนเองทำไมซาฟารีเวิลด์แบบยานุไวเหรอทำไมก็มันก็เหมือนกับว่าเออมันก็เป็นที่ที่เราตัวผมเองอะนะผมก็ชอบไปอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือโดยส่วนตัวก็ชอบแบบไปเดินดูสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไปถ่ายรูปเล่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งยังไงคะลอยยังไงคืออะไรฮะมันดูงงอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ๊ยพาไม่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดก็คือไปเป็นเพื่อนกันแหละครับก็คือไปแบบสนุกๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอบคิดไปมั้ยคะจะมีคนเห็นหรือแบบอะไรความจริงแล้วก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือฉันชอบพี่หน่อยตอนคือเวลาตอนไปเราก็ไปเฉยๆแบบหมายถึงว่าไม่ได้ว่าแบบต้องปิดบังหรือว่าอะไรครับใช่ตัวอะไรน่ารักคะรู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นช็อตป้อนกล้วยยีราฟพอดีที่โดนคนเห็นเรารู้ไหมคะว่าเขามีคนมาแซนด์เราไม่รู้เลยแต่ว่าคำจริงวันนั้นก็มีคนมาขอถ่ายรูปบ้างถ่ายรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าก็ไม่ได้รู้ว่าแบบมีคนแอบถ่ายหรืออะไรจริงมันก็เหมือนคนก็แบบชัดเจนว่าคุยกับน้องอยู่จริงๆแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมคืออย่างงี้ความจริงแล้วคืออย่างคราวที่แล้วอย่างเงี้ยครับที่ความจริงวันนี้ก็อยากมาพูดนิดนึงเหมือนกันความจริงอะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าอย่างความจริงคราวที่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบมีพี่ถามว่าเออผมแบบจีบเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วความจริงที่ผมตอบไปแบบนั้นอะไรจริงก็อยากจะบอกว่าด้วยความที่อันนี้จริงๆเลยด้วยความที่แบบมันเป็นครั้งแรกของการที่แบบผมพูดถึงเรื่องเฟย์ด้วยครับแล้วก็อาจจะด้วยแบบว่าเราอาจจะเพิ่งเริ่มทำความรู้จักกันมากขึ้นได้แบบไม่ได้นานมากอะไรเงี้ยเพราะนั้นแบบเขาเวลาพูดจริงๆผมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ายังไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากเพราะว่าผมค่อนข้างจะเกรงใจตัวเฟย์แล้วก็ครอบครัวของน้องเขาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทีนี้พอแบบอันนี้ด้วยส่วนตัวเองเลยพอมาดูคลิปสัมภาษณ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงเหมือนกันนะรู้สึกแบบไม่รู้สึกพอดูแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับที่ตัวเองตอบไปเหมือนกันนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบดูแล้วไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆๆวันนี้ก็เลยอยากมาตอบใหม่ได้ไหมตอบใหม่เพราะว่านั้นเป็นคนถามเองแล้วก็จีบน้องเฟย์ไหมคะก็จีบอยู่ครับแต่ว่าก็เอาถ้าถามก็คือก็ผมก็ชอบเฟย์ครับแล้วก็จีบน้องเขาอยู่ครับแต่ว่าไอ้เรื่องว่าจะหลังจากนี้จะจีบติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องอนาคตแล้วดูความเป็นไปได้ไหมคะดูน้องเขาแบบว่าเปิดทางไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงๆคืออย่างที่บอกก็คือไอ้เรื่องว่าพออนาคตแล้วจะจีบติดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็จะทำพยายามเต็มที่ครับแล้วอย่างที่เราสัมภาษณ์ไปคราวที่แล้วน้องเขาได้เห็นสัมภาษณ์เราไหมหรือว่าได้คุยกับน้องไหมก็ได้คุยครับได้คุยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนเราก็รู้จักกันก็เหมือนก็เข้าใจกันนะว่าอะไรทำไมถึงตอบไปแบบนั้นหรืออะไรยังไงอะไรแล้วมันไม่เป็นสุภาพบุรุษเท่าไหร่ที่ตอบไปไม่ไม่เชิงกับว่าแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าแค่รู้สึกว่าไม่เขาที่แล้วพอดูแล้วก็รู้สึกแบบเราตอบแล้วแบบเดี๋ยวจะเหมือนไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันเกิดจากความเกรงใจที่มีกับตัวแค่ไม่ใช่แค่น้องเขาแต่กับครอบครัวเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละครับก็เลยมีได้ของน้องเขาไหมคะว่าเราจะมาตอบแบบนี้แล้วนะจริงความจริงก็มีคุยบ้างนิดหน่อยครับมีคุยบ้างนิดหน่อยครับแต่ที่พาไปที่สวนสัตว์นี่ก็คือจีบชวนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเป็นขั้นตอนของการจีบสไตล์ผมไม่เคยไงไม่เคยคือใช้เงินไปอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นขั้นตอนของการแบบค่อยๆทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วดูคอยดูเป็นหนังฟังเพลงเหรอครับในสวนสัตว์ก็ผมคิดว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่แบบสนุกดีแบบมันก็แอคทีฟดีแบบว่าจะได้ถ่ายรูปหรือเล่นอะไรกันมันก็สบายๆดีหลายคนก็รอดูรูปคู่รูปที่สวนสัตว์ไม่เห็นมีใครลงกันเลยค่ะอ๋อ เอาไว้ก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเอาจริงๆคือแบบก็ค่อนข้างเกรงใจ
ทางฝั่งน้องจริงๆครับถ่ายไปเยอะค่อยๆไปฮะอะไรนะถ่ายไปเยอะถ่ายเซลฟี่อะก็ถ่ายบ้างถ่ายบ้างถ่ายบ้างบอยบอยดูเขินมากเลยนะคะดูไปไม่เป็นดูเป็นนิ้วเป็นอะไรนิ้วจะสังเกตได้ไหมเนี่ยก็นิดนึงครับก็เขินเขินหน่อยเขินเขินใจน้องเขาต้องไหนยังไงคะก็คือเอาจริงแล้วเฟย์เขาก็เป็นคนน่ารักครับก็นิสัยดีแบบพอได้รู้จักมากขึ้นพอได้คุยมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออคุยกันถูกคอดีแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีอะไรเงี้ยเป็นคนน่ารักเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสเต็ปต่อไปนี่ต้องทำความรู้จักกันที่บ้านหรือยังฮะอะไรนะถึงสเต็ปที่ต้องทำแนะนำให้ที่บ้านรู้จักนี่ได้ยังฮะอ๋อก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับได้เจอบ้างหรือยังคะพี่บอยยังไม่ถึงว่าที่บ้านบ้านผมใช่ไหมฮะยังครับเดี๋ยวรอบ้านเฟย์ก็อย่างที่ผมได้บอกไปคราวที่แล้วผมที่ใช่ที่ผมเจอคุณแม่ที่หัวหินคุณแม่ไม่มีอะไรก็สวัสดีอะไรครับตอนหัวหินจีบหรือยังก็เริ่มทำความรู้จักกันคือคำตอบวันนี้เป็นคำตอบที่รู้ใจตัวเองแล้วใช่ไหมความจริงเราก็คือแบบเราไอยังไงดีครับเราก็ไม่อยากให้ความเรียกว่าไงดีคือครั้งที่แล้วมันเป็นด้วยความที่แบบเราเกรงใจเขามากจริงๆจนแบบเราก็ไม่รู้ว่าพูดแล้วเดี๋ยวมันจะกระทบอะไรกับฝั่งน้องบ้างอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้กล้าตอบอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าวันนี้ก็อย่างที่บอกพี่ๆไปทุกคนก็ตามนั้นเลยแต่ปกติพี่บอยแบบไม่เคยแบบจะบอกว่าจีบคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยคือคนนี้ก็คือเรามั่นใจว่าไม่เพราะว่าที่ผ่านมาคือแบบเวลาที่แบบหลายๆคนอาจจะชอบแบบเหมือนกับมองว่าเอ๊ะผมมีคุยกับคนนั้นแต่ว่าแบบผมแทงกั๊กผมไม่บอกผมเป็นพี่น้องก็คือความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็มันไม่ได้มีอะไรจริงๆเราก็ตอบไปตามนั้นถ้าเกิดว่าเราจีบเราก็บอกว่าจีบถ้าไม่ได้จีบเราก็คงบอกไม่ได้จีบแต่กับคนนี้คือจีบครับก็จีบอยู่ครับเหมือนถามเพื่อนเล่นวันใหม่คนอะไรนะเพื่อนเล่นวันก็เหมือนแบบแบบแฟนของหนุ่มๆบ้านนี้คือแบบเป็นชายเด็กไม่หรอกก็เดี๋ยวถ้าไว้วันนึงแบบว่าเขาได้แบบได้เราได้รู้จักกันมากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีแนะนำให้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยได้บอกแม่ยังคะบอกแม่คร่าวๆเลยแม่ก็รู้ครับแม่รู้มีบอกแม่อะไรแม่ดีใจเลยมั้ยฮะฮะแม่ดีใจเลยเพราะก่อนหน้านี้แม่อยากมีหลานอยากให้ได้แต่งงานมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็มีถามบ้างครับว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าแบบคุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างแบบคุยกันแล้วเข้ากันได้ดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบื้องต้นแม่เขาก็บอกว่าเฟย์เขาก็น่ารักดีที่เขาแม่เขาก็ดูจากรูปหรือว่าอะไรใช่ๆวันนี้ตอบแบบนี้ไปเตรียมรับมือเพื่อนๆยังไงบ้างคะเกรทอะไรโดนเซฟแบบเขาโกรธยืดคือน้ำลายรับมือไงก็ไอคนที่มันจะมาแซวผมใช่ไหมก็ผมก็มีปากเหมือนกันนะชัดเจนแล้วไม่หรอกผมว่าคือเพื่อนๆเวลาเรื่องอะไรพวกนี้คือถ้ามีการแซวๆกันก็เข้าใจแหละใช่ครับตัวส่วนตัวของเขาก็จะมีอะไรในมุมของเขาเราก็แซวเท่าที่เราแซวได้เหมือนกันงั้นแบบว่าพอดีแก๊งคนดีเนื้อหอมอะไรนะฮะแก๊งคนดีเนื้อหอมอายุเท่านี้แล้ว อายุขั้นนี้แล้วแต่บอยก็ดูเด็กลงเลยนะอ๋อเหรอขอบคุณครับเพราะอะไรอ่ะก็ไม่ปกตินะผมก็ปกติเลยขอบคุณครับอันนี้ก็ตอบรอยลุ้นคำตอบจากน้องไหมคะว่าน้องจะตอบว่ายังไงติดไหมยังไงอ๋อคือมันคงอ๋อไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบลุ้นหรือว่าคาดหวังหรืออะไรผมว่าเอาจริงๆแล้วผมกับน้องก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยที่รู้จักกันมาที่เริ่มคุยเอาจริงๆไม่แม่นมากไม่แม่นมากจริงๆไม่แม่นไหนให้ตอบสัก2 3เดือนอะไรประมาณนี้2เดือนเนาะจะเย็นๆอย่าเพิ่งสรุปความแบบนั้นพี่นุ้ยมาอยู่ตรงนี้ป่ะโอเคครับโอเคมาท่านโอเคค่ะขอบคุณครับถามเรื่อง